วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำขนมกล้วยโกโก้รสชาติแบบไทยๆกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำผงโกโก้จำนวน2ช้อนโต๊ะใส่ลงในชามผสมจากนั้นนำกะทิจำนวน120มิลลิลิตรใส่รวมลงไปเราจะนำกะทิมาอุ่นให้ร้อนก่อนนะคะผงโกโก้จะละลายได้ง่ายค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนผงโกโก้ละลายเข้ากันดีเติมน้ำตาล80กรัมเกลือนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นเติมน้ำมะนาวจำนวน1ช้อนชาหรือจะเป็นมะนาว1ซีกแบบนี้ก็ได้ค่ะเติมน้ำมันพืชจำนวน1ช้อนโต๊ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจากนั้นนำแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน120กรัมใส่ในตะแกรงสำหรับร่อนเพื่อนๆสามารถใช้แป้งเค้กแทนได้ค่ะขนมจะมีความเบามากกว่าจากนั้นเติมเบกกิ้งโซดาจำนวนครึ่งช้อนชาและผงฟูจำนวนครึ่งช้อนชาใส่รวมลงไปกับแป้งและร่อนรวมกันลงในชามผสมใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งก็จะได้แป้งที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำกล้วยสุกที่บดละเอียดแล้วนะคะจำนวน100กรัมใส่รวมลงไปจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมหรือกล้วยแบบไหนก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมีเติมเนื้อขนุนที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่รวมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของแป้งขนมจากนั้นเรามาเตรียมอบขนมกันค่ะเราสามารถใช้ถ้วยเล็กๆในการอบขนมหรือจะใช้เป็นถาดอบก็ได้ค่ะโดยการทาน้ำมันพืชบางๆที่ถาดก่อนจากนั้นตักส่วนผสมลงไปในถาดเคาะถาดเบาๆเพื่อให้หน้ามีความเรียบและไม่มีฟองอากาศด้านในจากนั้นโรยตกแต่งหน้าด้วยงาขาวและขนุนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ทั่วหรือจะเป็นหน้าอื่นๆที่เพื่อนๆชอบก็ได้เช่นกันค่ะนำไปอบด้วยเตาอบหรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะวันนี้จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนใช้เวลาอบ20นาทีไฟ175องศาความร้อนและเวลาในการอบขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยค่ะเมื่ออบขนมจนครบเวลาหรือขนมสุกดีจากนั้นนำขนมออกจากเตาและพักให้คลายร้อนนำขนมออกจากถาดและนำมาตัดเป็นชิ้นๆขนาดตามที่ต้องการจากนั้นนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมกล้วยโกโก้ขนุนมีความหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่สำคัญขนมมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ